การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030ซึ่งมีทวีปอเมริกาใต้อย่างประเทศอุลุกวัยอาร์จเจนตินาปารากวัยและเชลีเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมในทวีปอเมริกาใต้นอกจากนี้ก็ยังมีทวีปยุโรปซึ่งเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหนนี้ก็คือสเปนโปรตุเกสรวมถึง โมรลโกร่วมมือกันในนามไอวิเลียนบิดส่วนที่กำลังเสนอตัวก็คือซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับอียิปต์และกีตแต่ก็มีข่าวว่าซาอุดีอาระเบียได้ถอนตัวออกไปแล้วเหตุที่ซาอุดีอาระเบียได้ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกคศ .30 ก็เพราะว่าเป็นไปได้ยากที่จะสู้กับข้อเสนอของสเปนโปรตุเกสและ โมล็อกโกซึ่งล่าสุดทางฟีฟ่าได้ประกาศเจ้าภาพฟุตบอลโลกพศสามออกมาเป็นที่เรียบร้อยฟุตบอลโลกคศส0จะมีเจ้าภาพมากถึง6ชาติมากสุดในประวัติศาสตร์สามเจ้าภาพหลักได้แก่สเปนโปรตุเกสโมร็อกโก้สามเจ้าภาพสำหรับเตะนัดเปิดสนามคืออาร์เจนตินาอุลุกไวยและราไวย